วันนี้นะคะเรามาฉลองครบรอบ1ปีของ TGIF ค่ะโอ้ยจะจะจับแพ้เฮ้ยทำไมจับฉลากปีใหม่ปีหน้าพวกเราไม่มาเล่นๆแล้วมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็สวยๆกันอยู่2คนปะเออน่าจะมาแค่2คนเปล่าไม่ใช่หมายถึงความสวยพวกเราอ่ะอ๋อใช่ใช่อันนี้ใช่อันนี้คือสวยกันอยู่2คนมากคือเลยคือพูดได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาถ้าคนอื่นมาเราก็จะเงียบๆจนทำตัวเล็กๆแล้วสำหรับวันนี้นะคะที่แต่งชุดมาขนาดนี้ใส่สร้อยเยอะขนาดนี้ทำผมเนี้ยขนาดนี้เพราะอะไรคะเพราะรายการพาพวกเรามาฉลองครบรอบ1ปีของรายการ TGIF แล้วทีมงานก็บอกว่าให้เตรียมชุดนอนมาแล้วก็เตรียมของขวัญคนละ1ชิ้นของขวัญของพาคืออะไรคะไม่บอกทำไมอ่ะไม่บอกไม่ไอ้คือทีมงานบอกกับฉันชิดมากเทคบอกกับฉันชิดมากก็เลยเราก็เลยหาเท่าที่เราจะหาได้แล้วของเตยอ่ะของเตยฉันไม่บอกหรอกจ้ะนี่ไงเห็นไหมทุกคนก็มีความลับหมดแหละแต่ตอนนี้เราไปนั่งเติมหน้ากันก่อนอ่ะเติมหน้าใช่จ้ะเรามาถึงก่อนเราสามารถเป็นบุญเติมได้สามารถเติมได้เติมได้จนเต็มนี่ไงสองสาวแต่งเต็มมากเอฟไฮแฟนวันนี้คุณหนูฟังวันนี้นี่ลุกคุณหนูฟังจ้ะสุดท้ายใครมาช่วยคุณหนูฟังคุณหญิงคราวสวัสดีค่ะคุณหญิงเตยสวัสดีค่ะไฮสวัสดีค่ะทุกคนโหต้องทำเสียงสดใสหน่อยเพราะว่าเราลงทางด่วนผิดวันนี้เป็น EP ที่แบบว่าครบรอบ1ปี TGIF อะไรพี่ก้องหลักดีกว่าโอเคสวัสดีสวัสดีเฮ้ยก็คือนี้แมทเองไม่ได้แบบไม่ได้ยืมชุดนี่ก็ชุดเราเองนี่ก็ชุดอันนี้ก็ชุดเราเองนี่ก็ชุดเราเองชุดปกตินี่เราชุดปกติของขวัญบอกตรงๆว่าของขวัญพี่อ่ะสดใหม่มากเวอร์เพิ่งซื้อระหว่างทางคืออะไรมีพันหนึ่งระหว่างทางเหรอจริงตอนแรกคืออยากซื้อต้นไม้มาเว้ยแต่คิดว่ากูจะห่องวันนี้วะถือมาน้องมันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าไม่ต้องห่อก็คือแบบว่าขับเป็นแบบรถกระบะมาแล้วก็แบบตันแรนจับได้คุณไปที่ลานจอดรถชั้น B1 เดี๋ยวเราขอหาก่อนเราจะเดทกับใครเราจะใช้วิธีนี้ก็คือต้องปีนี้ป่ะปีนี้ต้องปีนี้ป่ะครึ่งปีแล้วว่าสู้ๆนะพี่ไอซ์สู้ๆค่ะกับมัตเตเน่กับมัตเตเน่ที่ตอนนี้คิดอยู่ก็คือนี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วค่ะตั้งใจเต็มทีอย่าลืมนะคะหนุ่มๆมาได้ถ่ายให้สุดฤทธิ์ถ่ายอินยิ่งกว่าสปอนเซอร์โอ้โหแต่งตัวชิลๆจะบอกว่านี่หลายเทปที่ให้เตรียมชุดมากันเองเนี่ยนัดกันทุกเทปเลยนะออกมาก็คือคนละตีมหมดเลยเฮ้ยๆๆอะไรอ่ะเฮ้ยของขวัญของขวัญของขวัญเฮ้ยอ่ะเราต้องทำอะไรกันต่อคะพี่จิวป่ะไปค่ะไปดูเซอร์ไพรส์แรกกันนะพาเทคตกดินเราได้มาดูพาเทคตกดินด้วยในใจก็กลัวว่าจะต้องทำภารกิจอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่าแต่พอไม่แล้วแหละจะมีภารกิจอะไรนะวันนี้คงไม่ควรแล้วนะอย่างนี้ผัดผักบุ้งไฟแดงลอยฟ้าต้องมีวันเกิดสูงตอนมืดก็ไม่เห็นอะไรแล้วสวยไหมสวยไหมคะสวยดีอยากได้ตรงมาลงเลยทีมงานก็จัดดินเนอร์สุดหรูให้กับพวกเราทั้ง5คนนะคะบนดาดฟ้าของ Vertical มันไม่เหมือนแบบมาแบบโรแมนติกแบบคู่รักนะแต่มันเป็นความรู้สึกแบบเฟรนด์ชิพเป็นความรู้สึกมิตรภาพที่มันอบอุ่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยต้องพึ่งต้องไปอุ่นอีกรอบนึงนะคะแฟนแผลตาเป็นจุดแดงๆหมดเลยก็คือมือนี้เป็นมือพิเศษเรามานั่งพูดถึงวานๆของเรากันนะว่ามันเป็นยังไงชอบ EP ไหนอะไรแกรู้ป่ะฉันอะแต่ก่อนฉันดูรายการว่าฉันชอบเทปที่น่ะมีคนในรายการมานั่งพูดเกี่ยวกับเทปนั้นเทปนี้กันแล้วไม่คิดว่าวันนึงอะเอาเลยแบบนี่ถือเป็นรายการแรกในชีวิตเราเลยนะเราไม่เคยทำรายการครบรอบ1ปีความรู้สึกคือแบบเฮ้ย1คือ
ร็วจังเลยเรายังนั่งคุยกันถึงทิศทางของรายการอยู่เลยเมื่อ1ปีก่อนหน้านี้เลยใครชอบเทปไหนบ้างคือขอชอบจริงๆนะเพราะว่าคือแต่ละเทปมันมีความสุขคนละแบบแต่ที่ชอบที่สุดอ่ะอุ๊ยพังไม่เป็นแมทอันแรกก็ชอบอันนั้นเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าแบบรายการนี้แบบทุนเยอะแบรนด์ดีไซเนอร์ที่สนับสนุนเต็มไปหมดที่ไม่ชอบอ่ะคือพวกแบบทรหดบ้าเหรอแกฉันชอบไปที่เสือฉันรู้สึกเหมือนแบบฉันได้อยู่ในการโหดมันค่ะคอยดูกันใช่ปะสนุกอย่างเดียวตอนฟังเราไปสนุกเซนฟ้าด้วยนะคะเราชอบ EP ในริงเกลเออนี่ก็ชอบมันสนุกมากใช่ไหนก็ดีมากเพราะว่าเราไม่เคยไปห้างนั้นเราไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรขนาดนี้แล้วหมายถึงในริงเกลดีหมายถึงกุ้งอ่ะดิไม่คือเรารู้สึกว่าจริงๆหลายเทปอย่างเทปที่ไปต่างจังหวัดก็ชอบคินฟ็อกใช่ชอบเทปนั้นไปชอบนิกแอนแนทนะในความคิดเตยนะใช่อันแรกๆเพราะว่าเอาจริงๆถ้าตามความจริงก็คือ EP นั้นถ่ายเป็นครั้งแรกคนก็รู้หมดแล้วว่าเราเอา EP 3มาถ่ายเป็น EP มันเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันแล้วเราแบบมันรู้สึกตื่นเต้นไปหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงจะทำตัวยังไงจะคุยกับใครอะไรยังไงเพราะยังไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสังเกต EP แรกๆคือจริงเงียบมากดีใจมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในสสทีจีเอฟขอบคุณด้วยนะคะเอ้าดึงดราม่าแกงงไปหมดเลยแม่นี่อีพีหนึ่งที่เราชอบที่ไปขายเสื้อกันที่ตลาดอ่ะไม่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วพี่เหว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วถ้ามีเซอร์ไพรส์อีกเหรอเริ่มกินเลยเป็นเซอร์ไพรส์เฮ้ยเริ่มกินก่อนเซอร์ไพรส์วันนี้ขอให้เป็นจากนั้นเราไปที่ดีนะเราจะต้องปิดตากันแล้วเนี้ยแล้วก็เดินลงไปโดยห้ามจับกับคนอื่นเลยเดินลงไปเลยแล้วก็กดลิฟต์ให้ถูกโดยที่แบบว่าปิดตาอยู่แล้วก็ไปเข้าห้องให้ถูกโดยที่ปิดตาอยู่อันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์นี่คือเซอร์ไพรส์ครบรอบ1ปีแล้วก็จบบริบูรณ์เลยนะอย่างนั้นเพราะว่าตายใช่เซอร์ไพรส์ครบรอบ1ปีก็แบบ better be a good surprise นะคะรายการต้องให้มันเป็นแบบต้องให้ถูกใจนะคะเฮ้ยทำไมดูขู่มากเลยประโยคเมื่อกี้ดูแบบเดี๋ยวกูทีมงานแกล้งอ่ะนะชอบแกล้งเอาจริงถ้านางจะแกล้งอ่ะพวกเราก็ไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าได้จัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วมั้งค่ะใหญ่กว่านี้ได้ไหมอ่ะวันนี้ไงอันนี้คือเขาพูดรายการโอ้โหพุ่งโอ้ยตายทำไมเธอทำแบบนี้กับฉันเหมือนแบบสงครามหมอนแต่นี่เป็นสงครามลูกโป่งอย่าเพิ่งตีกันสิพี่ไอ้นี่มึงวางของขับพวกเราเหรอจริงปะเนี่ยของขวัญนี่คือบอกชื่อไว้แล้วหรือว่าไม่มีชื่อด้วยหรอจะมีผู้ชายมาโกงมันจะมีเฮ้ยบอกเอาแบบน่ารักได้ไหมเรื่องเด็กๆอ่ะเรียนๆหน่อยหลิ่นขึ้นมาคือเตยไม่อยากได้เด็กเตยอยากได้โตๆเราอ่ะไม่ได้เลยนะเราอ่ะก็ท่าเดียวกันนั่นแหละเราไปเอาชุดนอนไม่ได้นอนมาเราเพราะว่านอนเราอ่ะไอ้ก็คือชุดนี้แบบไม่มีข้างในเลยก็คือเดี๋ยวเราจะลงไปจับฉลากของรางวัลที่เราซื้อมากันคือน้องหมาตัวนี้ค่ะไม่ได้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 ควรจะนอนถ้าเขาจะประกวดเขาควรจะบอกเราก่อนไม่ฉันว่ารู้แล้วล่ะใครชนะก็เธอไงก็ดูตั้งใจมากที่สุดเพราะไม่มีแค่ชุดนอนพอเธอพลิกกระเป๋าของเธอด้วยงงมากแม่งงเขาเหมือนกันไม่ใช่เพราะว่ากระเป๋าจริงๆแล้วอ่ะก็สมมติเวลาเรานอนใช่ไหมเราเดินไปไหนมาไหนอ่ะเราก็ต้องมีที่ใส่โทรศัพท์ไม่จริงแล้วก็ที่ใส่อย่างนี้นอนไม่จริงเลยยังไงก่อนว่าเราอ่ะอยู่โรงเรียนประจำเราก็เลยรู้ว่ามันต้องมีของใส่
เออมันต้องมีกระเป๋าจริงๆแล้วมันคือจริงๆอะไรจริงๆแล้วก็คือตอนแรกจะเอาชุดอุ่นมาคือมันข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเดรสคือเราใส่กระโปรงนอนไงที่บ้านฉันก็ใส่กระโปรงนอนใช่ไหมแล้วเป็นเดรสเราใส่เดี่ยวแล้วก็จะมีเสื้อคลุมการแสดงรายการนี้มันทำให้เหมือนแต่ละคนที่เราเจอที่เรารู้สึกว่าเหมือนตอนแรกได้ยินชื่อพิธีกรก็คงจะเป็นเพื่อนกันได้แหละมั้งแต่พอเรารู้จักจริงๆรู้สึกว่าได้เพื่อนกลุ่มใหม่ว่ะซึ่งคือกลุ่มนี้มันก็ทำให้เราเหมือนกับมีเพื่อนสนิทกลุ่มใหม่ที่เราได้เจออยู่เรื่อยๆทำงานวงการเดียวกันแล้วก็สามารถพูดคุยเรื่องต่างๆได้ก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะโค้ดงั้นโอเคเริ่มพิเศษจากเตยเลยคนแรกก็สำหรับชุดนี้ก็คือจะบอกว่ามันเป็นชุดนอนชุดเที่ยวก็คือชุดเดียวกันค่ะบางทีก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอ๋อหิวข้าวจังเลยแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกไปซื้อข้าวแล้วก็กลับมากินแล้วเสร็จแล้วก็ไปนอนต่อค่ะอันนี้ก็คือชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันค่ะไม่มีอะไรมากไม่ต้องพิธีอะไรเลยก็นอนชุดนี้แหละแล้วก็มีน้องอันนี้ก็เป็นน้องของเราจริงฉันก็แค่นั้นแหละเราแค่รู้สึกว่าเราลิงก์กับน้องตัวนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะตกเล่นเลยแค่นี้เลยค่ะไม่ได้ตกใจมากอะไรค่ะขอโทษทีค่ะไม่มีความบาลานซ์เลยคนนึงก็เอเนอร์จี้มากคนนึงก็จริงจังมากความบาลานซ์ก็อยู่ที่เราอ่ะมีเซนส์มาด้วยความบาลานซ์อันนี้ก็ปกติค่ะก็จะใส่เป็นชุดนี้คือเป็นชุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยหน้านุ่มๆเพราะว่ามันมีความฟลัฟฟี่เหมือนแบบว่าถ้าเรานอนกับคนข้างๆเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยอยากกอดเรามีความแบบฟลัฟฟี่ขอคำว่าฟลัฟฟี่อีกรอบนึงค่ะฟลัฟฟี่เป็นชุดแบบสไตล์ฟลัฟฟี่อ่ะแล้วก็มีกระเป๋าไงก็มันก็มีความสำคัญเมื่อกี้ใส่อะไรไหมใส่มือถือใส่ทุกอย่างแต่อะไรที่ไม่ใส่ในกระเป๋ามันก็จะหลุดออกมาซึ่งเมื่อกี้เนาะ
ซึ่งเมื่อกี้พาวไม่ยอมโทรศัพท์ใส่กระเป๋าใบนี้แต่มาใส่กระเป๋าอันนี้เห็นว่ามีกระเป๋าด้วยแล้วตกหรอคือเราไม่เห็นไม่ตกไม่ตกไม่ตกรอดูเทปรอดูเทปไม่ตกพื้นกระแทกไปกับของแข็งๆด้านบนเลยจริงหรอไม่ตกพื้นเลยเสร็จปุ๊บมองใหม่ทีอุ้ยอยู่บนโต๊ะมองใหม่ทีอุ้ยอยู่บนโต๊ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเขาเครื่องกันจริงนะเว้ยไม่เครื่องเข้ามาที่เราเลยรัก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 โอเครักชุดนอนของเราก็คือชุดนอนใส่จริงๆเหมือนกันค่ะชุดนี้นะคะใส่สบายมากๆเลยมันเป็นกางเกงตอนแรกมันเป็นสีขาวกับสีดำแต่ว่าพ่อไปซักร่วมกับไอ้รู้มันเลยสีตกไปสีเดียวกันนี้ก็เลยเฮ้ยมันก็เลยแมทกันดีหมวกอันนี้นี่คือจริงๆเราไม่ได้เตรียมมาค่ะแต่ว่ามีคนเตรียมมาให้เราแพนเป็นพี่คนนั้นได้ไหมคะกล้องดูชุดเขาก่อนเขาก็คือแต่งตัวแบบธีมชุดนอนเตรียมของอะไรมาคะอ๋อที่เราได้แบบว่าครบ1ปีของเราไม่มีอะไรคือเราชอบใส่ชุดอย่างนี้เพราะเหมือนกับออกมาข้างนอกได้ด้วยชุดนอนชุดเดียวชุดเดียวกันต่อไปก็คือผิดค่ะผิดของขวัญให้ใช่มั้ยแต่ยังไม่ให้จับเลยทันทีเราต้องเล่นเกมมันก่อนคือเกมถอดถุงเท้าจ้ะกติกาก็คือเราทุกคนจะต้องพยายามถอดถุงเท้าเพื่อนแล้วเราจะต้องรักษาถุงเท้าของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เพื่อนมาถอดให้เราได้ดังนั้นใครที่มีถุงเท้าติดอยู่กับตัวเองเป็นคนสุดท้ายคนนั้นคือผู้ชนะไปเลย ถ้าพร้อมแล้วอย่าเรียกว่าสู้ใครไม่ได้เพราะยังไม่ทันจะสู้เลยด้วยซ้ำแพ้ได้ยังไม่ได้เริ่มล็อกมันไว้ค่ะหัวหน้าไอ้เราก็รักกันไงคือถอดเราเป็นคนที่สองแล้วเราก็แพ้แบบเสียหน้าแกเราโดนเด็กผู้หญิงสูงร้อยไปถึง165เราอะจิตวิทยาสู้กันเว้ยใช่ป่ะใช้แรงไม่มีสมองเป่ายิงโฉบเราจะได้ไม่ต้องไปอ่ะหรือจะสู้เราสู้หนึ่งยกก็หลักมันดิเพราะว่าเกมมันร้ายกาจชอบเวลาแกแบบว่าวางแผนฉันเหนื่อยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูเทปหลายๆรอบแล้วจะรู้ว่าใครร้ายที่สุดไม่จริงพี่ไอ้ปั่นมากอ่ะไม่ปั่นร้ายนะร้ายมากคนที่พูดพลาด4รุม1คนแรกที่เสนอความคิดคือพี่ไอ้ค่ะฉันถามเฉยๆกระเช้งไปตอนไหนอ่ะกระเช้งไปตอนไหนเร็วเรามาตีกันดีกว่าเร็วเนี่ยคุณผู้ชมดูความร้ายเนี่ยมันจีตะกะจีฉันมันตะกะจีฉันอยู่คุณผู้ชมเอ้ยตะกะจีเว้ยพี่ไอจริงจังมากเหนื่อยแล้วอ่ะพี่ไอเอาบอกให้เป่าหญิงฉุกจะได้ไม่ต้องแกะเร็วเล่นอะไรอ่ะ
อะไรนะคะเราต้องไปช่วยครูเธอนะเราจะมานั่งอีกไม่ได้น่ากลัวมากเขาอย่าตัดออกเลยนะมันดู aggressive ไปอ่ะโอ๊ยไม่ทันแล้วต้องตัดออกให้คนเขารู้ว่าเธอเป็นคนยังไงคือไม่อยากจะนึกเลยเวลานางทะเลาะกับพี่น้องนางจะเป็นไงโอ้โหต้องไปถามเฟย์แล้วว่าโดนอย่างนี้แน่ๆเราเป็นคนเรียบร้อยเฉยๆเขาเปื้อนข้าฉัน คือตอนเด็กๆเราชอบดูมวยปั้มมากดู The Rock แล้วก็ดูแบบเวลาที่เขาแบบเวียงไอ้ชอบจอนซีน่ามากจอนซีน่าค่ะจอนซีน่าที่แบบ Can you see me อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนางชนะทุก EP เลยนะเห็นปะไม่ดีเลยอันเนี้ยคือแบบพออันแรกบุ๊บแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรอ่ะเพราะเจ้าฉลากอะไปเลยไปจับเลยแตรนๆๆไหนดีอ่ะเลือกอันแรกแล้วกดตังเลยอ่ะจำจีโอ้ยหนูไม่ได้เป็นทองเป็นเงินเป็นที่หรอกหนูไม่กดนะอันนี้และอันนี้อ่ะจิ้มแบรนด์นี้แต่ว่าเอาเลยแปลว่าเลือกแล้วใช่จับแล้วแต่ว่าฟีลลิ่งมันคืออันนี้มันวางให้ล่อลวงอ่ะไม่อยากแพ้ใช่เหมือนกันเราไม่ชอบเลือกเหมือนกันนี่เอฟแรกนี่อย่าเลือกแล้วโอ้ยอันนี้ต้องพาวชอบแน่เลยไหน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 จัสมินโอ้ยจัสมินเราชอบจัสมินไม่ชอบชอบแอเรียลเราชอบแอเรียลเหมือนกันไม่ดีเพื่อนทุกคนล่ะสรุปว่ายินดีด้วยเหรอวะเยอะเยอะนี่จัสมินเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องแต่งตัวตามตุ๊กตาให้เราได้อ่ะเราต้องไปลดน้ำหนักก่อนนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ต้องแต่งนี่มันคืออะไรอ่ะเจสมินก็ถ้าเราไปดิสนีย์อ่ะแล้วถ้าเราต้องแต่งในตัวเนี้ยฉันว่าเฮ้ยฉันแค่อยากรู้ว่าสิ่งที่ไอ้ฟางคิดจะเป็นจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าที่นานหน้าเหวอเลยอะว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมันเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงนั้นอะสันนิษฐานของเธออ้าวอ้าวไม่ใช่วะไม่ใช่วะเราได้ตุ๊กตากับสลิปเปอร์ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงูเมสอย่างเมื่อก่อนจ้ะคือพี่ฟางอ่ะชอบตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่ไปถ่ายที่พารากอนแล้วอ่ะพี่ชอบอันนี้ไหมชอบไหมชอบไม่แลบจ้ะไม่แลบจ้ะเธออยากได้กล่องไหนฉันเหรอไม่ถามฉันอยากได้กล่องนี้งั้นฉันเอากล่องนี้ใช่ไอ้คนทะเลยอดเธอถามว่าหนูอยากได้กล่องไหนแล้วเธอก็เลือกกล่องนั้นใช่มันเป็นคนทะเลยอดเธอเราว่าเราเริ่มคบกันไม่ได้แล้ววีแบแบค่ะเป็นหมอนแบบหมอนหนุนคอแล้วก็มีหมวกมาปิดหน้านะคะแล้วก็เป็นหมอนที่แบบเอามือซุกไปได้ซึ่งแต่รู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเลยมากเล่นแล้วก่อนนอนไปเฮ้ยมีอะไรอ่ะอะไรวะของขวัญให้ทีมงานก็คือน้องคนนี้น้องมูมินอะไรอ่ะซุ่มซุ่มหรอซุ่มซุ่มตัวอะไรอ่ะซุ่มซุ่มไงมันง่ายก็คืออันที่เราเป็นผลบุญของพาวที่พาวอันนี้เทปนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าไปชั่วร้ายใส่ใครเห็นปะแล้วเขาก็ได้ของที่แบบเขาเลิฟที่สุดรักที่สุดไม่ทุกคนก็ชอบของตัวเองก็เลือกให้น่ารักหมดแต่ดูไม่พอใจกับคนแต่เธอดูอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้อยากได้ของคนอื่นเพราะว่าเธอคือคนที่แข่งแย่งแล้วก็ฆ่าจริงทุกคนในสนามรบตอนนี้อลาดินมันกำลังอินเทรนด์I can show you the world. แล้วนี่ว่าน้องจะต้องแต่งตัวฉันต้องไปแต่งตัวก่อนตอนนี้คือถึง
คราวของที่เราซื้อมาแล้วใช่ไหมใช่ออกแล้วออกก็คือจับเลยโอ้น้อยออกน้อยออกแต่ไม่มีใครจะเปลี่ยนใจเลยเมื่อกี้หลินจับเป็นชื่อใครก็จับกลับมาได้ไหมฉันไม่อยากจะจับของเธอได้เลยอ่ะทำไมอ่ะเออแต่ของเราอาจจะไม่เข้ากับหลินก็ได้นะข้าวข้าวของเล็กๆจริงจังไม่จริงจังไม่ไวิสใส่กิ๊บของร้านน้องมาด้วยไทยอินมากๆเพราะว่าเป็นกิฟต์ของน้องนางแล้วก็แก้วดีมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินของร้อนอยู่แล้วไปต่อไปพาวต่อไปจ้าพี่ไอเดี๋ยวพี่ไออะทำไมทำได้ขนาดนั้นเลยอะใหญ่มากขอบคุณผู้ชมส่งเมื่อกี้นี่รักโลกหลอดรักโลกมีที่ล้างมาด้วยดีมากมีที่ล้างด้วยอ่ะดีมากดีมากดีมากอันนี้คือต้องเป็นแก้วแน่นอนใช่แล้วต้องบอกก่อนเลยว่าหลินที่เราบอกว่าเราอยากให้เธอได้เพราะวันนั้นไปกินกาแฟกันแล้วเธอใช้แก้วพลาสติกไป2ใบเพราะฉะนั้นก็หลินจำไม่ได้ก็ต้องซื้อให้แทนแล้วล่ะเดี๋ยวซื้อให้น้องก็อยากได้อ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวซื้อให้ผมก็จัดกระดาษแล้วเลยไปซื้อก่อนเราบอกแล้วว่าของเราอ่ะรักโลกปะแล้วก็รักเพื่อนด้วยปะของเราอ่ะได้เตยเว้ยเตยก็ต้องจับได้หรอแล้วหรอพันนี้เลยค่ะแหวนก็ได้ค้าหรอค้าหรอแหวนค้าหรอเอาวางค้าซึ่งดีมากเลยเราอยากได้ต้นหูสีทองอยู่คนนี้จะได้แบบใช้ก็คือเปิดพร้อมกันเหรอสองคนเนี้ยไม่เพราะยังไงเนี่ยเธอต้องได้หอคนนี้แล้วใครนะใครพี่ฟ้าน่ารักมากเลยน่ารักโซพี่ฟ้านี่ใช่แล้วคอนเซปต์ก็คือ anything pink เลือกทุกอย่างที่เป็นสีชมพูเพราะว่านึกถึง TJF ตอนแรกแล้วก็นึกถึงสีชมพูอะไรเนี่ยแต่อยากรู้ว่ามีอะไรต้องแกะดูข้างในเฮ้ยแต่ว่ามันหนักมีการแต่ว่าแพ็คแบบอ๋อยังคงเกลี้ยงอยู่ไม่มีเงินเงินในฟังแบบสนุกมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราชอบเราไม่ชอบทำงานคนเดียวเราชอบแบบทำงานในกลุ่มคนเดียวมันก็จะเหงาเหงาพอมาทำงานกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงหมดเลยเราแบบแฮปปี้อย่างเงี้ยคุยกันได้ปรึกษาคือแบบเราได้หลินเป็นคนที่คอยแบบหาชุดให้ปรึกษาเรื่องชุดเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมตลอดเวลาการมาทำรายการนี้มันเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แค่การทำงานมันคือแบบได้เพื่อนใหม่ได้แบบมีคนใหม่ๆในชีวิตรอบตัวอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ได้มาทำงานเหมือนว่าเฮ้ยมาแล้วแบบมาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ไม่มันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบไม่ได้ถ่ายช่วงต้นปีอะอันนี้ก็มีความเหงานะเอาจริงใช่โอ๊ยเดี๋ยวน้ำตาไหลอะโอ้โหแต่ชอบแบบมากเป็นคนเซนซิทีฟอะแต่ยังไงพูดอะไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรละได้พูดได้ทำไมตั้งแต่มาทำรายการเนี่ยค่ะรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะต้องก็อย่างที่บอกไปรู้สึกว่าเตยสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นมันเหมือนเรามาทำรายการนี้เราได้เปิดใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือด้วยความที่สาวๆ5คนไม่เหมือนกันเลยสักอย่างเดียวแต่ด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็ความชอบอะแล้วความถนัดมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนมีความแบบลงตัวก็ตอนแรกเราก็เขินๆนะที่ต้องมาถ่ายเลย
ฟี่ผู้หญิงเนี้ยแกเออแต่พอตอนนี้ถือตุ๊กตาพรินเซสเราเจอกันบ่อยกับเพื่อนเราจริงๆแต่เราแบบเป็นเพื่อนกันไปแล้วอย่างงี้แบบข้างนอกอาจจะเจอพวกเราแบบเป็นนู่นไปนี่ด้วยกันบ้างถ้าเรามีเวลาจนกันเออก็รู้สึกว่าดีนะโอ๊ยไม่เอาอย่าจับมือมากแบบพอภาพที่เรารวมกันอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าขวบปีนี้มันเป็นขวบปีที่เราโตที่สุดในชีวิตถูกปะแต่มันมีความสดใสแล้วมันมีความสนุกมากที่สุดกว่าที่เราเคยเป็นมาเออแบบแกใส่งานเราไม่มีโอกาสได้แบบร่าเริงสดใสขนาดนี้เลยนะไม่ได้ไงไม่ได้ไงเออไงเดินออกไปยิ้มก็ในแค่นี้เป็นการครบรอบที่น่ารักอบอุ่นด้วยต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบตั้งใจมากเลยนะคะแล้วก็จัดให้พวกเราปาร์ตี้เนาะไม่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยเพราะว่าช่วงหลังๆเขาชอบทักว่าเนี่ยชอบดู TGF มากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีพลังแล้วมันก็เหมือนได้ฟีดแบ็กแบบจากคนที่ดูจริงๆเมื่อกี้เลยที่เป็นเป็นอะไรดีเป็นใช่ๆนั่นแหละเขาก็บอกว่าผมดูทุกเทปเลยนะครับใช่เป็นผู้ชายไม่เคยมีแฟนบอยมาก่อนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบแฟนคลับผู้ชายน้อยมากแต่ว่าพอมาเป็น TJF กรุ๊ปแฟนบอยจ้ะขอบคุณสุดยอดขอบคุณมากดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าชอบไหมกิจกรรมที่เราเล่นเกมถอดถุงเท้าให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะให้มันลื่นไหลเหมือนสายน้ำมันแชร์ไปเรื่อยคำพูดเนี่ยดูมูตะลูนะเราเนี่ยทุกคนนะบายบายกูไนท์นี่คือนี่พูดเลยนะว่านั่งมอไซค์มาจากที่ออกกำลังกายก็พวกเราก็สู้กันมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่โอกาสแบบว่าปกติที่เราจะมีน้องอ่ะเขาถามเราไงเราก็ต้องตอบว่าเนี่ยตอนนี้ที่เมื่อกี้บอกไปว่ารักและมีความสัมพันธ์ที่ดีกันตอนนี้จะเกลียดละอยากกินมากระลองอยากกินมากระลองเลยตั้งแต่ตอนก่อนขึ้นไปแล้วอยากกินแค่กระลองแหมลุงนี้น่าจะใส่ชุดนั้นมาเพราะว่าเพื่อนอ่ะใส่หัวกันมาทุกคนเลยน้องก็ไม่มีหัวน้องเอาน้องน้ำลายมาอะไรเนี่ยชุดนอนยั่วๆนั่นแบบเป็นเด็กป.2 อ่ะแม่โอ้ยกินไม่เรียกเลยอ่ะของที่ไหนอ่ะเทชิปะตะ365พูดได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยเล่นเกมกันเหรอนี่คือช่วงที่เงียบที่สุดในรายการเงียบกันจริงอ่ะคือช่วงกินแข่งใหม่แข่งโอ๊ยไม่ได้แล้วค่ะแข่งใหม่ฉันจะแกล้งผลแหละฉันจะแกล้งอ่อนแอแบบเธอบ้างไม่งาฉันนี่ฉันจะจับแกฉันจะถอดให้แกแต่มีบางคนจ้ะสู้มาทุกอย่างสู้เพื่อได้ของขวัญที่ตัวเองเลือกสุดท้ายนางไม่พอใจอ่ะแล้วตอนนี้ของที่อยู่ในมือเราก็เห็นแต่ของเนี่ยไม่มีของตัวเองอีกเลยไหนก็พี่อาบอกว่าอยากได้ไหมเราก็แบบว่าเอ้ยถ้าแรกก็อนุรักษ์แล้วก็หลินบอกว่าอยากได้ความหลากหลายเราก็เลยบอกโอเคงั้นเอาตุ๊กตาไปไหนก็ต้องอินเทรนด์ของเธออยู่ไหนเราแบบพูดมาหลายรอบแล้วว่าฟังอ่ะแซ่บที่สุดแล้วก็คือแบบเหม่งอ่ะสวยปะเศร้าอ่ะทำไมมันเป็นภูที่เศร้าจังวะ